สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV Channel Anime Fantasy Game นะครับวันนี้พามาแนะนำเกมมือถือเปิดใหม่นะครับชื่อเกมว่า Northland Arena นะครับเกมนี้เป็นเซิร์ฟ Global นะครับเปิดให้ดาวน์โหลดบน Store ไทยทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับตัวเกมจะเป็นลักษณะ Idol RPG นะครับจัดทีมตะลุยด่านลุยเนื้อเรื่องนะครับมีฮีโร่หลากหลายตัวให้เราเลือกเล่นนะครับเราสามารถเล่นได้ทั้งในด่านแอดเวนเจอร์ทั่วไปนะครับผจญภัยตามเนื้อเรื่องนะแล้วก็มีดันเจียนอารีนานะครับมีบาวตี้เควสนะเป็นเควสล่าค่าหัวนะครับแล้วก็ระบบเทรนนิ่งระบบกิลนะครับระบบอื่นๆมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าตัวเกมเป็นยังไงนะก่อนอื่นต้องสร้างตัวละครก่อนเลยนะครับก็เลือกได้เป็นตัวผู้ชายกับตัวผู้หญิงตัวละครจะออกลักษณะเป็นแนวๆประมาณอัศวินออกแนวยุโรปนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวนะเปลี่ยนชื่อก่อนสเปียร์แอสตริดซักคารีโอแคมโอเคเราชื่อลูน่าบ๊อบแล้วกันนะครับบ๊อบไอ้บ๊อบมันมาอีกแล้วโอเคเริ่มมาเขาจะให้เราลองตูเตอร์เรียลนะครับด้วยกันท้าทายบอสนะครับชาเลนจ์บอสเลือกตัวฮีโร่ของเรา2ตัวลงไปคอมแบทนะครับเกมไอเดนก็จะง่ายหน่อยนะครับการต่อสู้นี่คือจะเน้นไปทางออโต้เยอะนะครับแล้วก็การสะสมของเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับจะออฟไลน์แล้วก็เก็บของได้นะครับไม่ต้องมาฟาร์มหนักนะโอเคอันนี้คือตัวละครที่เขามาใหม่นะครับที่เราแจกเรามานะเป็นนิวฮีโร่นะครับคาริรัตโอเคลุยกันต่อทำไมชาเลนจ์บอสทุกด่านเลยล่ะด่านธรรมดาก็ชาเลนจ์บอสเหรอจริงๆน่าจะเขียนว่าชาเลนจ์ธรรมดาเนาะระบบทุกอย่างออโต้หมดนะครับออกสกิลลักษณะเหมือนดูไอ้นี่เลยอะพวกการ์ตูนแนวๆเหมือนไปทางดิสนีย์นะนี่มีจริงๆด้วยนะครับก็คือเวลาเราออฟไลน์ไว้นั้นหรือว่าเราเปิดเกมนะครับมันก็จะมีการเก็บพวกของนะครับในการไอเดิลไว้อัตโนมัตินะครับแล้วเราสามารถมากดรับได้ในภายหลังนะนี่ๆเคลมนะครับโอ้คือเกมนี้จะเหมาะกับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มนะถ้าอย่างเกมก่อนหน้านี้ที่เล่นไว้ของ Channel นะครับก็คือ Tensura King of Monster เนี่ยก็มันจะอันนั้นจะฟาร์มเยอะโอเคนี่เจอเวทน้ำแข็งโอ้ได้ฮีโร่ตัวใหม่แล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นนักธนูนะอานิโมเน่โอ้โหชื่อเหมือนอะมีบ้าอะไรสักอย่างเลยโอเคลุยกันต่ออ่ะตอนนี้เขาจะให้เราเซตฮีโร่เข้ามาอ๋อเป็นการอัปเกรดก่อนโอเคแล้วก็ใส่อุปกรณ์สวมใส่นะครับอ๋อมีระบบอุปกรณ์สวมใส่ด้วยนะครับลุยต่อโอ้รอบนี้มีลีดเดอร์ไอ้นี่มันชุดเขียวหน้าแดงกวนอูนี่ว่ามีกวนอูมาด้วยอ่ะโอ้ใช่จริงด้วยถ้าเงามังกรเขียวอย่างนี้กวนอูแน่นอนนะครับโอ้เหมือนเอาอัศวินของยุโรปไปสู้กับจีนเหรอว่าแต่ไอ้กวนอูจริงด้วยอูโคโน่ปะทะกวนอูโหอย่างนี้โรมิโอกับจูโร่ก็ตีกันได้แหละรวมพลัง4ต่อ1โอ้ยถ้ากวนอูเท่มากอ่ะเงามังกรเฮ้ยจะแพ้แล้วโอ้ฝั่งเราเหลือคนเดียวนะครับเกือบแพ้โอเคอันนี้คือ Recharge Any Money for the first time to get กวนอูใช่ไหมหรือว่าอะไรเนี่ยน่าจะใช่นะครับเติมตังค์นะครับก็เติม3วันนะเขาน่าจะมีแบบเป็นของรางวัล นะครับได้ทั้งหมดนี้ 2,999 เพชรหรือเปล่าเออนะครับโอเคเติมครั้งแรกเนี่ยถ้าเติมจะได้กวนอูแล้วก็น่าจะเป็นพวกเซตอุปกรณ์ของกวนอูนะครับแล้วก็มีเพชรวันที่2กับผงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็วันที่3นี่ก็จะมีเพชรแล้วก็คัมภีร์นะครับอันนี้ต้องเติมตังค์เนาะแต่เดี๋ยวเราจะขอลองศึกษาตัวเกมสักครู่นึงก่อนนะเกมนี้เติมครั้งแรกได้รับกวนอูเลยนะถึงว่าโชว์มานี่เป็นอย่างที่อ๋อตัวแทงเรามีสกิลยิงสตันด้วยเจ๋งๆส่วนมากตัวสตันนี่มักจะดีนะครับอ๋อไอ้
อันนี้เป็นออนไลน์รีวอร์ดนะครับโอเคเคลมขอคัมภีร์คัมภีร์แต่อันนี้น่าจะเป็นน้ำยา EXP อ่ะผมเดานะแล้วก็อันนี้เป็นแอดวานนะครับก็คือเคลียร์ด่านต่างๆนะชัปเตอร์ต่างๆก็จะได้รับของรางวัล นะครับส่วนมากก็จะเป็นเพชรนะโอเคเคลมมาก่อนมีของขวัญผู้เล่นใหม่ไหมเอ่ยมีแต่เติมตังค์อย่างเดียวเลยเท่าที่เห็นมีฮีโร่ตรงนี้แล้วก็เควสนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูระบบฮีโร่นิดหนึ่งแกลเลอรี่มีตัวอะไรบ้างไมติคอนแล้วก็ตัวนี้แอนแอนนุนนี่คือเซอุสนะครับโอ้โหมาพร้อมกับสายฟ้าไม่ใช่ทอนะแล้วก็มิคาเอลนะครับแน่นอนผมคิดอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือซุนวูคงครับซุนหงอคงนั่นเองมังกี้คิงตอนแรกเห็นไอ้หนวดยาวๆนี่นึกถึงลิโป้นึกว่ามีกวนอูมาต้องมีลิโป้มานะไม่ใช่อันนี้เป็นซุนหูคงนะครับก็เป็นซุนหงอคงนั่นเองนะแล้วก็จะมีตัวละครอื่นๆมากมายเลยนะเพียบเลยอ่ะโอเคไปมีเควสไล่เก็บเควสไปเรื่อยๆนะครับรับรางวัลเควสแล้วก็ของต่างๆนะโอ้เคลมได้เรื่อยๆถ้าเราผ่านเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เหมือนจะเป็นของรายวันนะครับโอเคไปชาเลนจ์กันต่อโหแต่เขาเลเวล6หมดเลยแล้วเราเลเวล1เองอ่ะมีอัพเลเวลก่อนได้ไหมอัพเลเวลก่อนน่ะอีควิปออด้วยตัวแทงค์นี่เราต้องหนาๆก่อนตัวโดนหน้าก่อนโอ้โหมีขวานอันเดียวเองตัวเวทเพิ่มคาถามานิดนึงตัวนี้มีอะไรให้เราใส่ไม่มีแล้วนะครับ Sorry โอ้มีแท็บทุกถ้าเราได้ตัวละครเราจะรับเพชรได้ด้วยใช่ไหมแท็บทุกเคลมแกลเลอรี่เราดูไปแล้วเมื่อกี้เหมือนมันจะโชว์ข้างล่างนี่เองนะครับกดผิดน่าจะแท็บแล้วรับนี่ไงรับเพชรทุกอันนะครับก็เรามี4ตัวก็ต้องได้400ดิปั๊บมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ไม่มีของให้น่าจะเป็นตัวแบบเลทล่างสุดหรือเปล่าเป็นคอมมอนฮีโร่นะครับถ้าเป็นอีพิกฮีโร่ก็จะได้รับเพชร100นะถ้าระดับสูงขึ้นผมว่าน่าจะได้เยอะขึ้นนะอันข้างบนนี้จะเป็นฮีโร่ระดับไมติคอนฮีโร่นะครับโอเคไปลุยเลยโอเคเลเวลสู้ไม่ได้แต่ว่าสกิลเราดีกว่านะโอ้ยหงายเรียบร้อยเอาชนะได้แล้วปึ๊บโอ้มาขอดูระบบตรงนี้หน่อยนึงสตาร์เตอร์แพ็คนะครับเป็นเหมือนชุดเริ่มต้นนะก็จะมีพวกอุปกรณ์ขายนะส่วนมากจะเป็นของขายเยอะนะครับแล้วก็อันนี้เอาสเกิร์ตโอ้มีระบบแอดเวนเจอร์ตรงนี้เอากลับมาที่แอดเวนเจอร์เหมือนเดิมนะครับไปที่เมนซิตี้ก่อนดีกว่าเขายังไม่ให้เราเล่นน่ะต้องจบเนื้อเรื่อง 1-12 ก่อนนะครับถึงจะเข้ามาดูในเมืองได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลุยไปเรื่อยๆให้ครบเลยละกันใกล้ละตอนนี้ 1-7 แหละคอมแบทเป็นไงล่ะเจอตีติดสตันตามด้วยธนูดาวตกโอ้ตั้งชื่อสกิลเองเลยเหมือนจะได้ชุดนักเวทมาแล้วสวมซะหน่อย Equip All แล้วก็ผมอยากอัพเลเวลตัวพวกนี้ตรงนี้อัพเกรดได้นะครับก็จะเป็นเหมือนไอเดนทั่วไปนะคือใช้น้ำยา EP นะครับแล้วก็ใช้เหรียญในการอัพเลเวลนะครับเลเวล4เลเวล5ละกันตัวอื่นมากดไป2 3 4 5ตึกตึกตึกเอาเรียบร้อย5แล้วตัวนี้5ตามไปให้มันดูดีขึ้นอีกนิดหนึ่งศัตรูนี้ยังเป็นพวกตัวมินเนี่ยนกระจอกกระจอกอยู่นะเป็นเหมือนทั้งข่าวกระคอยนะครับแล้วก็จอมเวทอ
โหฝั่งเรายังมีตายเลยอ่ะแสดงว่าต้องอัพของให้ดีกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรารีบเคลียร์ด่าน12ก่อนชาเลนจ์ต่อไปเรื่อยๆอ๋ออันนี้สเตจ 1-9 นะครับเอนิมี่ไลน์อัพเหมือนจะต้องสู้กับระดับบอสแล้วนะครับก็จะมีตัวเจคนนี้เซโนควีนนะโอเคลองสู้ดูถ้าสู้ไม่ไหวเดี๋ยวไปอัพเลเวลนะครับคือแนวไอเดิลจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเราลงไม่ผ่านเนี่ยก็ไปอัพอุปกรณ์นะครับแล้วก็อัพเลเวลตัวละครมาหรือว่าสุ่มตัวละครมาเพิ่มก็จะทำให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ผ่านไปได้นะครับเฮ้ยแต่ผมว่าง่ายกว่าด่านเมื่อกี้อีกนะเนี่ยได้อุปกรณ์ใหม่มาอีกแล้วสวมใส่สวมใส่เป็นนักขนูแต่ใช้ดาบแฮะโอเคใช้ดาบก็ได้อ้อรู้สึกว่าเกี่ยวกับการจัดทีมน่าจะมีระบบธาตุแล้วก็เป็นโบนัสนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่โชว์ขึ้นมาให้เราเห็นนะแต่เดี๋ยวน่าจะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับโอเคลุยไปเรื่อยๆก่อนอีกนิดเดียวไปชาเลนจ์โหพอด่าน 1-10 นี่เลเวลก็เป็น10นะถ้าด่าน 1-11 นี่เลเวลคง11นี่เจอสตันไปเวทน้ำแข็งนี่ธนูอ๋อธนูนี่คือนอกจากยิงกระจายแล้วก็มียิงแบบมันไปรวมที่ตัวเดียวได้ด้วยนะครับใช้ได้นะยิงด้วยเลเวล11ถ้าในเกมผมว่าออกมาใช้ได้เลยนะเหมือนดูมูฟเมนต์ของการ์ตูนนะครับเสียงภาคก็ถึงจะมาแบบไม่ได้มาเต็มเหมือนของเกมอนิเมะของญี่ปุ่นนะแต่ว่าก็ใช้ได้นะประมาณนี้ก็ได้อารมณ์ละฟีลลิ่งมานะครับโอเคด้านหนึ่งคีย์12เดี๋ยวรับของตรงนี้ก่อนนี่มีทั้ง EXP เหรียญทองแล้วก็น้ำยานะครับEXP นี่คือมาเพิ่มเราอ๋อ1คีย์12คราวนี้สู้บอสเลเวล11นะครับ Shadow Lord โหดูเท่มากเลยฮะแหมเห็นแล้วอยากเติมตาเอากวนอูมายืนซัดจะชนะได้ไหมเนี่ยโอ้ยถ้าไฟหมู่เขาแรงมากเลยเอ้ยจะแพ้เอาสูสีนี่ทุบไปเอาเอ้ยชนะแบบฉิวเฉียดเป็นเพราะเราไม่อัพเลเวลนะโอเคนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นไปชัปเตอร์ต่อไปแล้วนะอันล็อกชัปเตอร์นะครับทีนี้เขาจะให้เราได้เข้าเมืองแหละเข้ามาดูที่เมืองนี่ก็จะมีคร่าวๆนะมีหอคอยฝึกเทรนนะครับแล้วก็มีบอลแต่ว่าหลายๆอย่างยังอันล็อกอยู่นะครับทั้งอาร์เรแล้วก็กิลตอนนี้ให้เราไปใช้งานหอรีครูทนะครับก็เอาไว้จ้างทหารนั่นเองนะใช้ซัมมอนนะครับใช้ม้วนคัมภีร์1อันนะเปรี้ยสีม่วงนี่คืออ๋อได้นิวฮีโร่ไมติคอนนะครับยาเทียนะครับสเปียร์ออฟวิกตอรี่หอกแห่งชัยชนะมีอัลติเมทสกิลคือสเปียร์คอมโบเลเวล3นะมีเพียร์ซิ่งสเปียร์แล้วก็ฮันติ้งมาร์กนะครับมีสวีปด้วยโหรายละเอียดของสกิลนี้ค่อนข้างละเอียดเลยนะก็จะต้องมาเก็บรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่เล่นยาวๆนะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการเล่นนะครับโอเคไปดูที่ไทเทิลโปรโมทนะครับไทเทิลโปรโมทไนท์เราจะได้ตัวนี้ฟรีตัวหนึ่งเลยเหรอน่าจะใช่นะครับอ่ะขอมาดูที่เอาขอให้เราชาเลนจ์ก่อนเลยอ่ะได้ตัวละครตัวหนึ่งด้วยนะครับพอเราได้ไตเติ้ลโปรโมทนะครับโอเคอ่ะลองสู้ด้วยทีมเดิมไปก่อนใช้ได้อีกคนหนึ่งใช่ไหมอ่ะเติมตัวนี้ลงไปก็ได้ถึงจะยังไม่ได้อัพเลเวลก็เถอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดทีมกันโอ้ยาเทียมเหมือนจะมีบาเรียด้วยนะโอ้โหโอ้เลเวล1ยังโหดขนาดนี้สุดจริงอะโอเคนะครับอ่
่ะก็คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวขอมาดูเกี่ยวกับรางวัลที่เขาเหมือนจะแจกให้ฟรีนะครับนี่พอเราเล่นมาจนถึงจบชัปเตอร์แรกนะครับมันจะมีล็อกอินรีวอร์ดนะเครมอันนี้เป็นเครมไดอะมอนด์อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับล็อกอิน7วันนะครับวันแรกได้เพชร500นะครับวันที่2นี่จะได้ตัวละครระดับไมติคอนนะครับเป็นตัวอาพารันตีนะครับควีนแอปเรนไทส์นะครับอัลติเมทสกิลเป็นอินสปายน่าจะเป็นสายฮีลนะตัวนี้นะครับมีสกิลฮีลิ่งด้วยมีเมจิกมิสไซล์แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นบาเรียป้องกันนะครับเป็นเมจิกโคลกโอเคล็อกอิน7วันนะประมาณนี้มีวันที่6มีหีบด้วยแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ยFaction Warrior Choice Card น่าจะเป็นเหมือนการเลือกตัวละครหรือเปล่านะครับโอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาเขียนว่า Dark กับ Light อ้าวผมเปิดผิดอันDark Angel นะครับหรือว่า Judgment Blade ดาบแห่งการลงโทษหรือว่าจะเป็นนางฟ้าสายมืดน่าจะเลือกได้ตัวหนึ่งหรือเปล่า Choice Pack นะครับในวันที่7นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ไปดูเบเนฟิตตรงนี้โหอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเติมเงินแล้วเนาะซุปเปอร์แวลูฟันโหของนี่อย่างเพียบตัวใบส่งใบสุ่มนี่เพียบเลยแล้วก็น่าจะมีเหมือนเป็นระบบรายเดือนหรือเปล่าตรงนี้มีระบบสแตนดาร์ดกับเดอะลุคนะครับแล้วก็พวกสตาร์เตอร์แพ็คต่างๆที่ลดราคานะโอเคมีอะไรแจกเราอีกบ้างล่ะเหมือนจะมีแจกอยู่เท่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวเคลมตรงนี้ด้วยพอเราออนไลน์ไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับขอเป็นสกอร์5อัน10อันเลยให้พงอะไรเรามาสิ่งเลยไปกดรับขอรางวัลจากแอดการผจญภัยเมื่อกี้ก่อนนะครับถ้าเราเป็น VIP ระดับสูงเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเท่าที่เห็นเมื่อกี้นี่นะโอ้ตรงนี้มีเติมตังค์แล้วก็รับรางวัลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเคกลับไปที่เมสซิตี้อีกทีหนึ่งขอไปดูหน้าสุ่มมันต้องกาชาอยู่แล้วนะครับก็สุ่ม10ครั้งเนี่ยใช้ 2,700 เพชรนะครับมีระบบแฟคชั่นกรุ๊ปนะครับแล้วก็เฟรนด์รีครูทด้วยโอเคแต่ว่าตอนนี้เรามีเพชรอยู่แค่ 1,500 ก็น่าจะสุ่มได้สัก5รอบมาดูดีกว่าว่าจะเกลือไหมไปเชียร์ได้กดมันติไม่ได้เนาะครั้งแรกน่าจะเป็นตัวธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยโอ้ดีขึ้นมาอีกนิดนึง3โอ้โหไม่มาเลยครับ4ตัวซ้ำด้วยล่ะ5ใบนะครับโอ้โหไม่ออกเลยระดับเทพที่ไม่มาเลยโอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับรีวิวเกม Northland Arena นะครับเกมแนว Idol RPG จัดทีมผจญภัยนะครับก็เอาเป็นประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจก็โหลดได้ใน Play Store เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามการรีวิวเกมแล้วก็ข้อมูลเกมอื่นๆนะครับรวมถึงการไลฟ์สดเกมใน Channel ของพวกเรานะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของพวกเราไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ